สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะครับผมอยู่ที่สวนของคุณครูประดับทันวันซึ่งเป็นครูเกษียณอายุนะครับท่านได้ทําเกี่ยวกับการทําเศรษฐกิจพอเพียงนะครับวันนี้ก็จะมีผู้ตรวจราชการพัฒนาชุมชนนะครับและคณะกรรมการผู้ติดตามนะครับจะมาตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงบ้านชกใต้นะครับซึ่งเขาจะมีการคัดเลือกนะครับคนที่ทําเศรษฐกิจหมู่บ้านของหมู่บ้านชกใต้นะครับ30ครัวเรือนนะครับโดยจะมีคุณครูประดับทันวันครับเป็นคนนำร่องนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศในสวนนะครับผมเชิญครับผมการพัฒนาชุมชนท่านหัวหน้าทีมงานท่านพัฒนาการอำเภอท่านนายกและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกยินดีต้อนรับและรู้สึกยินดีนะคะที่ท่านผู้ตรวจได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโชคใต้นะคะสำหรับบ้านโชคใต้ก็มีครัวเรือนทั้งหมด165ครัวเรือนนะคะและปีนี้ก็ได้รับงบประมาณเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็บ้านนี้ก็เป็นบ้านตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอันนี้นะคะก็อะไรก็ขอแนะนำกันนะคะก็มีท่านที่ให้มาการต้อนรับแล้วก็มีท่านนายกคุณชัยโบรวัฒน์นายกิจนายกองค์การท่านผู้ใหญ่สุพิสุพิษะผู้ใหญ่บ้านชุกใต้ค่ะมีการเองนะคะนางศิราสังลายกำนันตำบลหนูโลกค่ะในลำดับต่อไปก็ขอเรียนเชิญท่านจำประดับนะคะได้แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเรียนเชิญค่ะท่านเรียนผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนและคณะกรรมการผู้ติดตามทุกท่านครับวันนี้ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้มาตรวจเยี่ยมโครงการเพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนหมู่บ้านชกใต้ครับเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวนก็ได้จัดทำโครงการเป็นการขับเคลื่อนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ได้คัดเลือกครัวเรือน30ครัวเรือนนำร่องส่วนผมเองก็ได้รับเลือกเป็นแกนนำที่จะถ่ายทอดให้สมาชิกอื่นๆให้ได้ทำครบทุกคนครับสำหรับในด้านเศรษฐกิจของผมส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านพืชครับพืชก็มีหลายอย่างครับมีพืชปลูกไว้เพื่อรับประทานในครัวเรือน อีกส่วนหนึ่งก็ปลูกไว้รับประทานที่เหลือก็จำหน่ายและส่วนหนึ่งก็เป็นต้นมอนนี้เอามาสนับสนุนปิดไหมโถผ้าท่านนี้ก็มี3อย่างครับวันนี้ขอขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งถ้ามีอะไรที่ติชมยังไงก็คอยจะรับคำติชมแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับวันนี้สวัสดีครับก็ลำดับต่อไปขอเชิญท่านผู้ตรวจราชการนะคะแล้วก็ท่านหัวหน้าส่วนนะคะแล้วก็ทางท่านหัวหน้ากลุ่มนะคะได้เยี่ยมชมนะคะในส่วนของพอเพียงที่เป็นระดับครัวเรือนนะคะครับก็เห็นต้นพืชผักด้วยนะเห็นบ้านเขาด้วยครับผักบุ้งเนี่ยถึงครบครัวตัวอย่างอย่างนี้ใช่เนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้แหละทุกหลังเนี่ยไม่มากขนาดนี้แต่ก็นี่เห็นไหมใช้ดีหมดเลยเนี่ยโอเคเลยนะปลอดสารทั้งหมดปลอดสาร 100% เลยครับไม่มีเกี่ยวกับครัวเรือนบ้านเราเยอะไหมครับกำลังเอาทีนี้ถ่ายพวกเหล่านี้อำนาจถ่ายโค้ดเข้าไปพวกเพื่อผักพวกนี้อย่างเงี้ยโอเคเลยใช่ไหมอันนี้คือปุ๋ยอันนี้ปุ๋ยหมักครับพอมันสลายตัวไม่เนี่ยปุ๋ยหมักทำเองด้วยเนี่ยครับไม่ใช้ปุ๋ยเคมีครับใช้ปุ๋ยหมักครับทำปุ๋ยหมักใช้เอาใบวัสดุมีอยู่ไปเอามาจากโน่นครับครับครับไปใส่มะนาวอันนี้ก็เพื่อผักเนาะอันนี้ทำให้ดินร่วนอันนี้ขายด้วยได้ครับครับใส่รองพื้นครับรองพื้นอันนี้เราขายได้ใช่ไหมครับกี่วันสิบห้าอันนี้จะเก็บ
ขายทุกวันได้วันละประมาณ100 200บาทส่งร้านเนื้อย่างครับผมจะปลูกต่อมันจะหมุนเวียนกันไปครับอันนี้ได้ขายได้ทุกวันทำกี่แปลงตรงนี้ครับทั้งหมดเลยต่อการนี้เพาะหมดแล้วครับปลูกหมดแล้วครับพอทางนี้หมดมันก็จะยาวต่อกันเรื่อยๆปลูกพร้อมกันทั้งหมดไม่ได้ครับคือจะส่งไม่ทันขารับประมาณวันละ100 200ประมาณ20มัด10มัดยาวขึ้นครับอันนี้กำลังเลยนี่กำลังหวานตามลำดับเลยครับได้โมเดลเลยครับอันนี้มะเขือเทศครับนี่เป็นมะเขือเทศครับชะอมส้มตำกินก็ได้ครับส้มตำชะอมเนี่ยมันเป็นไม้เป็นทำเป็นรั้วได้เลยครับทำเป็นรั้วได้ครับชะอมเลยทำเป็นรั้วได้หัวควายก็เข้าไม่ได้อันนี้เขาก็ปลูกด้วยนะเนี่ยมาทุกวันครับมาทุกวันครับเจ้าของสวนเดินทางทุกวันพันราชินีครับครับโอ้อันนี้จะมีลูกดกมากเลยอันนี้ให้ไม้กินครับไม้กินครับให้ไม้กินเลี้ยงแม่บ้านเลี้ยงตามกำลังตามไอใบหม่อนไม่เยอะครับลงน้ำหนักได้พอดีเลยออกลูกแล้วเหรอออกลูกแล้วนายกให้ท่านผู้ตรวจดูสิออกลูกรัวกินมันขอกินแล้วเนี่ยออกลูกแล้วครับเนี่ยจะแก่ก่อนครับโชว์หน่อยนี่ถ่ายรูปหน่อยครับรัวกินได้เนี่ยรัวกินได้วัดสวนครัวรัวกินได้มันคอนเซ็ปต์นี้มันยังคลาสสิกอยู่เสมอครับเราจะวิ่งไปตามกระแส 4.0 5.0 มันต้องกินครับต้องกินทุกวันครับครับต้องกินครับครับนี่ก็ได้เงินเข้าบ้านทุกวันเราต้องรอท่านมีเวลาน้อยกว่าไม่มีอะไรหยอดกระป๋องเลยนะนี่ครับทีนี้ท่านผู้ตรวจเรายืนตรงแปลงถ่ายรูปกันทั้งหมดนะคะลงทุนนี่มอนก็เวลามันใบมันใหญ่สูงขนาดนั้นก็เก็บเอาไปเลี้ยงไม้เอาไปเลี้ยงไม้เลี้ยงไม้ได้แล้วก็เอามาเสาโคผ้าอีกครับเป็นเส้นไหมสำหรับทอผ้าตามมัธยจักไปเลยครับจะให้ยืนยังไงบอกมาเอายืนฝั่งนี้ไหมคะเอาแบบไหนเอาแบบไหนเหยียบบนแปลงก็ได้ครับแปลงนี้ยังไม่ปลูกแปลงนี้เหยียบได้เลยตาครับได้ครับแต่อันนี้ต้องเอาออกบ่อยๆครับมันขยายพันธุ์เร็วมากเลยครับแป๊บเดียวเต็มอีกแล้วครูจะเอาโยนไปโน้นตลอดเลยครับไม่งั้นมันแน่นจนปลามันโผล่มาไม่ได้ครับรากเยอะด้วยนี่มันออกหน่อมาเลยครับนี่แบบผักตบชวามันออกเงี้ยง่ายง่ายไปเร็วออกเร็วมาถ้าเลี้ยงพวกปลานิลปลาอะไรมันชอบกินผักตบชวาเนี่ยตอนที่ผมเอาไปปลูกแค่ต้นเดียวเดี๋ยวนี้เต็มเลยถึง 2-3 ไร่ตบชวาใช่ไหมที่มันยากก็เลยเป็นวัชพืชวะทำไมข้าวมันไม่ดีอย่างนี้มันครับนะเวลาปลูกข้าวนะทำไมมันง่ายเหลือเกินวันนั้นมาสองวันนี้มันมามันเขียวขึ้นเต็มเลยครับพัฒนาการให้ปลูกเพิ่มที่ปลูกให้เต็มไงเต็มเลยวานการรดน้ำไว้ผมก็ทำให้แหล่งน้ำตื้นเขินไหมแล้วก็ทำให้แหล่งน้ำตื้นเขินแล้วไม่ตื้นเลยไม่เหมือนผักตบชวาอันนี้เขาเรียกอะไรนะเป็นจอกครับมันจะมีเล็กๆเรียกแหน่เล็กกว่านี้เล็กเท่ากับเล็บมือจอกแหน่อันนี้จอกจอกแหน่เป็นปุ๋ยใช่ไหมเป็นปุ๋ยใช่ไหมอันนี้ถ้ามันเยอะทำเป็นปุ๋ยหมักก็ได้ดีมากเลยนี่รากของมันเนี่ยครับครับครับพวกนี้ทำให้ตื้นไหมพวกเวลาปลูกวัวเนี่ยทำไมมันตื้นมันทำให้แบบตื้นครับมันเริ่มตื้นเรื่อยๆครับมันเพราะอะไรอ่ะตรงไหนมันเกิดจากการตกอันนี้มันดักตะกอนน้ำตรงไหนแต่ก่อนน้ำขุ่นถึงมันแบบนั้นแหละที่มันดักตะกอนยนใสหมดเลยอันนี้ทำให้มีเศษดินเศษอะไรเศษรากเศษอะไรทับถมไปเรื่อยๆมันก็เลยตื้นขึ้นครับคิดว่าเอ๊ะทำไมมันตื้นครับยอดเนาะเห็นอย่างงี้นายกครับแล้วมีคนเรือนบ้านเราที่แบบนี้ก็มีแต่ที่นี่มันมีนี่ไปทางนี้ก็มีบ้านน้องปริงครับบ้านนกปริงมีเขาเริ่มทำเนี่ยถ้าที่พอดีอยากเห็นอย่างเงี้ยมีทุกคนเรือนครับจะเป็นไปได้ไหมไม่ใหญ่อย่างนี้ก็ได้แต่ว่าครับเล็กๆกว่านี้ครับก็เพิ่งมี 2-3 ปีนี่แหละเพิ่งตื่นตัวครับ
พิ่งตื่นบ้านนี้เริ่มตื่นตัวเริ่มทำแล้วครับตื่นมาไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหามีในบ้านพอทำปั๊บต่อยอดเป็นสมาชิกทำเพื่อขายต่อได้เลยถ้าทำไม่ได้เยอะนี่ได้แค่กระถางแค่จุดตรงนี้ในบ้านพอกินโอ้ยดีจังเลยดีจังเลยต้มกาวอบตให้เมล็ดผักมาด้วยครับตอนนี้ให้กี่คนเรือนให้กี่คนเรือนปุ๊บจำไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวต้องขอข้อมูลหน่อยได้ไหมดีอบตน้ำผิวโลกนะนั่นเขาหมกครูตั้งแต่